ทางด้านของนายพีรศักดิ์พอจิตรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่2นะครับได้นำสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงพื้นที่เพื่อรับฟังการแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่บริเวณอาคารสำนักปฏิบัติวัดปากท่อพัดปากบ่อนะครับเขตสวนหลวงนะครับโดยมีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครกองบัญชาการตำรวจนครบาลแกนนำประชาชนและชุมชนในพื้นที่เขตสวนหลวงมาให้ข้อมูลสำหรับปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตสวนหลวงหรือว่ากรุงเทพใต้นั้นนะครับพบว่ามีการแพร่ระบาดในชุมชนในพื้นที่แออัดมีการมั่วสุมการเสพยาเสพติดตั้งแต่เยาวชนไปจนถึงกลุ่มผู้ใช้แรงงานนะครับโดยยาเสพติดประเภทที่แพร่ระบาดนะครับก็คือยาเคเฮโรอีนและยาบ้าซึ่งการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่ดังกล่าวนั้นเกิดจากกลุ่มผู้ค้ารายย่อยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นโดยภาคประชาชนเองนะครับได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ค้ารายย่อยด้วยการแก้ไขปัญหาการว่างงานมีการส่งเสริมอาชีพนะครับเพราะว่าผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยเกิดจากการไม่มีงานทำการไม่ยอมรับจากนายจ้างทำให้ผู้ป่วยที่เป็นยาเสพติดนะครับหวนกลับมายุ่งเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดและเปลี่ยนพฤติกรรมจากผู้เสพเป็นผู้ค้ายาเสพติดครับ